มาที่แท็กซี่บินได้ค่ะตอนนี้อเมริกาและเวอร์จินแอตแลนตินำร่องให้บริการแท็กซี่บินได้แล้วค่ะอเมริกรันแอร์ไลน์สายการบินขนาดใหญ่ของสหรัฐและ Virgin Atlantic สายการบินเอกชนสัญชาติอังกฤษ ที่บินเส้นทางในทวีปยุโรปอเมริกาเหนือเอเชียและออสเตรเลียร่วมกันลงนามความร่วมมือในการนำร่องใช้เครื่องบินพลังงานไฟฟ้าที่บินขึ้นและลงจอดในแนวดิง่งสำหรับให้บริการในสหรัฐและสหราชอาณาจักรทั้งสองสายการบินยักษ์ใหญ่ร่วมกับ vertical aerospace บริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าแบบ eVTOL ที่ย่อม,มาจาก electric Vertical Take-off and Landing a i r c r a f รรุ่น VAX-4 ซึ่งสามารถบินขึ้นไปบนอากาศและลงจอดในแนวดิง่งนี่น่าสนใจตรงนี้ค่ะบินขึ้นไปและสามารถลงจอดในแนวดิ่งได้อีกทั้งยังสามารถบินได้ระยะทางไกลกว่า100ไมล์หรือ160กิโลเมตรจากการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้ง เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VAEX 4มีที่นั่งจำนวน4ที่รวมกับที่นั่งนักบินด้วยนะคะโดยสามารถบินได้ด้วยความเร็วกว่า200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระยะทางในการบินที่ไม่ไกลามากทําให้เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า VAEX 4มีความเหมาะสมสำหรับการบินข้ามระหว่างเมือง ภายในประเทศเป็นหลักและอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองสายการบินเตรียมจะให้บริการในรูปแบบของเที่ยวบินขนาดสั้นเพื่อเป็นการขยายบริการของตอนเองให้กว้างไกลขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะคุณนศคะครับทาง Virgin กับ American Airlines เนี่ยก็คือ Virgin นี่ก็อยู่ฝั่งอังกฤษนะครับส่วน American Airlines เนี่ยก็อยู่ในในอเมริกาซึ่งตอนนี้ถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือ,อยังมันยบินได้ไม่ค่อยไกลมากเพราะว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยที่ที่มันยาวนะเพราะฉะนั้น ที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ที่เขาเน้นก็คือมันเป็นโว mm ์ติกเกิลก็คือว่ามันขึ้นแนวดิ่งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องใช้รันเวอาจจะเป็นที่จอดลานเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแล้วก็ขึ้นจากแนวดิ่งขึ้นไปแล้วก็บินต่อนะฮะก็คือคล้ายๆกับเครื่องบินลบแฮริเออร์ที่เราบ้านเราก็มีนะทางไกที่ที่ทำขึ้นมา mm hmm. เขาก็เก่งเรื่องนี้นะครับ mm hmm. ทางเวอร์จิ mm hmm. นเนแลนติกครับมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายของเครื่องบินแบบนี้นะเขาเรียกว่า EVTOL นะย่อจากอะไรก็สักอย่างนึงนะเพื่อเดินทางระหว่างเมืองครับในสหราชเชณางจากแคนงกิษนั่นเองจาก,ท,กา no. ท่าอากาศยานลอนดอนฮิตโตรครับแล้วก็แกรสวิท mm. นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์โดยที่อันดับแรกเนี่ยผู้โดยสารสามารถจะเดินทางจากเคมบริดจ์นะครับเป็นเมืองเคมบริดจ์เป็นเมืองมหาลัยนะไปยังฮิตโตรนะครับระยะทางเนี่ยแค่ 5้าสิบหกไมล์หรือเก้าสิบกิโลเมตรด้วยด้วยเครื่องบินแบบนี้เนี่ยใช้เวลา22ิบนาทีฮะจากเดิมนี่ถ uh, ้าเกิดว่ากลับรถเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มอย่างนี้ฮะสั้นๆก่อนจากออกฟอร์ดไปฮีทโรจากฮีทโรไปแกชสวิทนะฮะจากแกชสวิทไปแมนเชสเตอร์พวกนี้ไม่ได้ไกลมากไม่เกิน2 0 0ร้ยโลเนี่ยนะก็ก็ใช้วิธีแบบนี้ร้อยโลสองรอยโลแล้วก็ไปชาร์จเอานะได้สี่คนไม่รู้ค่าค่านั่งแพงหรือเปล่านะสำหรับอเมริกันแอร์ไลน์ครับมีเครือข่าย แบบนี้เนี่ยให้บริการร่วมกับ Vertical Aerospace ครับเพื่อรอ,องรับผู้โดยสารในอนาคตซึ่งตอนนี้ในอไมิกรยังไม่มีเนาะจริงจริงที่ไหนก็ยังไม่มีแหละแต่ว่าอ,อ,อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะนแพงไหมนะนี่ไงคุณนท<อ>์ดูจากภาพเนี่ยเขาสามารถจอดบนบนตึกได้เพราะว่าเขาขึ้นลงแนวดิ่งนี่ไงคือจริงๆมันก็คือคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละเพราะว่ามันนั่งได้แค่ สามคนรวมนักบินด้วยเป็นสี่คนคือมีผู้โดยสารได้แค่สามคนถูกปะมันก็คือเฮลิคอปเตอร์แหละแต่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องบินเพราะอาจจะพอเวลาเขาเขาเทคออฟเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ใช้ลานใช้ลู่ลู่วิ่งใช่ไหมเทคออฟประมาณ้แต่ว่าเวลาลงลงจอดเพราะว่าใบพัดนี่มันขยับได้ครับคุณตาใบพัดเนี่ยพอเลาที่ตอนขึ้นเนี่ยมันมันจะตั้งขึ้นนะฮะมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้อ่าใช่เพราะพอพอมันอยู่ในอากาศเสร็จมันจะ มันจะปรับให้เป็นแนวตรงเหมือนกับเครื่องบินธรรมดาครอ๋อใช่ไหมก็คือก็คือบินก็คือขึ้นลงในแนวดิง่งแต่เวลาบินก็คือบินแบบเครื่องบินนี่ก็คือคจุดเด่นของเขาและจุดเด่นอีกอย่างก็คือว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไงใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นจุดเด่นที่เขากำลังพัฒนาค่ะ